มีเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะเขาบอกก็รักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจเขาน้อยลงตอนนี้เป็นอาการเป็นไงบ้างบอกว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆครับก็บอกเพิ่งให้ทิ้งไม้เท้าหนึ่งข้างแล้วก็เหลือประคองไว้ข้างหนึ่งตอนนี้น้ำหนักข้างที่ผ่าตัดมาก็ลงน้ำหนักได้ประมาณ 50% ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงสระว่ายน้ำเริ่มกายภาพบำบัดแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวประมาณสักสิ้นเดือนหมอก็พยายามจะให้ทิ้งไม้เท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะให้เริ่มฝึกเดินแบบลงน้ำหนักเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้ย่อเขาเลยนะเขาออกทุกงานเหมือนกันโอ้ยปฏิเสธไปหลายงานมากเลยพี่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเหลือไม้เท้าอันเดียวเนี่ยคือมันเป็นสองอันตลอดแล้วมันเวลาไปทำงานลำบากมากจริงๆแล้วเราก็เกรงใจคนที่เขาจ้างด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเราทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับถ้าพี่จุ๋ยมีความเป็นห่วงไหมเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ไปดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะกลัวคนเอ้ยไปสะดุดล้มไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีเขาก็บอกว่าเดินระวังนะขึ้นบันไดอะไรใจเย็นๆวันนี้ก็ฝนบวกกับฝนตกด้วยเมื่อกี้มาแล้วจังหวะแบบไม้เท้ามันลื่นปุ๊บใจหายแวบเลยกลัวจะเจ็บนานกว่าเดิมอุ้มลูกไม่ได้แต่เขาก็เป็นห่วงครับคุณจุ๋ยแต่ว่าเราสุดท้ายเราก็บอกว่าถ้าเราไม่อยากทำตัวให้เป็นภาระใครมากจนเกินไปอะไรที่เราสามารถแบบระวังได้ดูแลตัวเองได้เราก็พยายามไม่ประมาทครับพอหลังจากนี้เราเลือกลูกก่อนแบบการเลี้ยงเราเป็นคนหลงดูแลว่ะครับเลือกลูกตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงก็จะเข้ามาช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าผมเองก็อุ้มเดินไม่ได้ก็นั่งป้อนนมได้นั่งเล่นกับเขาได้ก็เดี๋ยวรอขาหายดี 100% ก่อนก็จะได้กลับไปแบบอุ้มเขาไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้บ้างอึดอัดเหมือนกันครับครับผมอยากอุ้มเขาเดินจะขาดแต่ทำไม่ได้ครับมันใช้เวลาขนาดไหนก็ประมาณ 2-3 เดือนครับตอนนี้ก็ประมาณสักเดือนครึ่งแล้วฮะครับก็อีกนิดเดียวเนาะอีกนิดเดียวครับใจจะขาดแล้วพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องพีเจก็เริ่มอ้อแอเริ่มเวลาชวนเขาคุยเขาก็จะมียิ้มมีเสียงตอบกลับมาซึ่งก็เป็นอะไรที่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่มีความสุขมากเวลาที่เขามีรีแอคชั่นกลับมาครับคือเราก็จะเปลี่ยนโมเมนต์ไปเลยตอนนี้คือจะกลายเป็นแบบคุณพ่อมุ้งมิ้งจากหลายๆคลิปกลายเป็นคุณพ่อมุ้งมิ้งเลยน่ารักอะพี่หมายถึงว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วมันจะเป็นเสียงสองไปโดยอัตโนมัติซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราเรียกเวลาเรียกมาพี่เจพี่เจลูกยังไงครับวันนี้นอนเป็นไงบ้างกินนมดีไหมก็เสียงประมาณนี้เหมือนกันครับผมเสียงเข้มกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเรียกก่อนเพราะว่าหลายๆคนก็คือพอหลงลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเรากลัวแบบว่าเราไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนไปไหมก็จริงๆคือตอนนี้เราเวลาทำงานเสร็จหรืออะไรเสร็จเราก็กลับบ้านหาลูกมีเวลาเล่นกับลูกอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโมเมนต์การเป็นเด็กในแต่ละเดือนคือการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเปลี่ยนไปทุกเดือนเลยอย่างเดือนแรกนอนเยอะเดือนที่สองเริ่มนอนยากขึ้นเดือนที่สามเริ่มไม่ค่อยกินนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้ไปในทุกๆเดือนเราก็พยายามจะอยู่ในทุกโมเมนต์ของเขาครับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นสายสปอร์ตคุณแม่เขาน่าจะเป็นสายแบบอบรมสายเฮียบซึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ถ้าเขาอยากได้อะไรเราก็คงให้อ่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีคลิปบางทีคุณพ่อหลงลูกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับลองให้แทนลูกยังมีเลยนะโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแค่นั่งมองเขานอนมองเขายิ้มมองเขาเล่นอะไรอย่างงี้ก็ยิ้มตาไปด้วยถึงขั้นแบบร้องไห้เลยไม่ถึงขนาดนั้นภรรยามีงอนไหมแบบว่าหลงลูกเลยมีเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะเขาบอกก็รักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจเขาน้อยลงแต่ว่าเป็นการพูดแบบพูดเล่นนะไม่ได้แบบจริงจังเป็นการแบบแซวๆซึ่งเราก็แบบก็คงจริงแหละก็รักตัวเล็กด้วยแต่ก็รักเขาด้วยแต่ว่าตัวเล็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องง้อยังไงบ้างต้องง้อยังไงบ้างก็ไม่ยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็บอกว่าก็รักเหมือนเดิมเราไม่รักลูกเราเลยจะไปรักใครเล่าบอกเขาไปจริงๆมันแอบสะกิดในใจเรานะ
ก็แอบสะกิดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบคือสุดท้ายแล้วเราก็รักลูกด้วยแล้วก็รักภรรยาของเราด้วยก็เขาเป็นผู้หญิงที่ต้องเสียสละมากๆเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปทั้งอย่างตอนนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ของการที่เขาต้องให้นมต้องปั๊มนมวันนึงคือแบบทุก3ชั่วโมงมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้กำลังใจเขาซึ่งตัวเราเองเป็นผู้ชายเราไม่ได้แบบเหนื่อยเท่าที่เขาเหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจเขามากๆแล้วก็ขอบคุณเขามากๆเสมอๆครับที่เขาเสียสละทุกๆอย่างครับแล้วก็ปั๊มนมให้ลูกได้กินจนตอนนี้แบบตัวใหญ่นะกล้าเป็นมัดๆเลยฮะต้องให้ของขวัญปีนี้ปีนี้เมื่อวานก็คุยกันตลกๆแล้วเปิด IG แล้วก็เห็นคู่รักคนหนึ่งเขาลงกุหลาบช่อใหญ่นู่นนี่นั่นก็คุยกันตลกๆสองคนปีนี้เราไม่มีอะไรนะปีนี้เรามีลูกลูกคือดอกกุหลาบสำหรับเราอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วเขาปีนี้มีแบบมารวมใกล้ๆหรือว่าปีนี้เราได้ทุกปีปีนี้ไม่เขาบอกไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องเราก็บอกว่าไม่ต้องให้อะไรนะแค่โมเมนต์อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับครับผมวางแผนใหม่วางแผนใหม่มีนะเขาก็เริ่มบ่นๆว่าเขาก็อยากไปช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวพักผ่อนอยากออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยชีวิตตอนนี้ลูกเขาก็ต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงเขาก็ต้องมีโมเมนต์ที่ผู้หญิงอยากออกมาดูแลตัวเองอยากออกมาช้อปปิ้งอยากออกมาเจอเพื่อนฝูงหรือออกไปกินข้าวข้างนอกบ้างซึ่งก็เดี๋ยวขาหายดีปุ๊บก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปจะไปไหนก็ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวพาไปครับเจ้าผมตั้งแต่ผมครับลูกใหม่ลูกใหม่คือจริงๆมันมาจากการที่ว่าคือผมก็ผ่าขามาแล้วตอนนั้นผมยาวมันไม่ได้ไปตัดแล้วพอเวลาเรายืนนานๆทาครีมเป่าผมอะไรเงี้ยมันบาลานซ์มันพอยืนนานๆแล้วแบบบาลานซ์มันเสียก็เลยแบบตัดสั้นไปเลยเพราะว่าละครก็ไม่มีคอนทินิวในตอนนี้ก็เลยเอาสักเกียร์เลยครับจะได้แบบเป่าผมแป๊บเดียวแห้งครับครับคุณภรรยาก็เชียร์ด้วยไม่ตัดพร้อมกันเขาบอกที่รักเอาสั้นๆไปเลยเนี่ยละครก็ไม่ได้มีคอนทินิวก็เลยตัดเป็นทรงเหมือนทหารกำลังจะเตรียมเข้ากรมอะไรประมาณนี้ฮะครับอาจารย์บอกดูหน้าเด็กเลยแต่คนชมว่าดูลดอายุเยอะมากขอบคุณมากครับผมยังพอได้ใช่ไหมแต่ว่าเราหน้าเด็กคือแบบว่าหน้าเด็กเลยก็อาจจะเด็กลงนิดหน่อยครับครับผมแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามวัยฮะเราก็เลยต้องมีการดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับผมขอบคุณครับ